เขียวเหลืองเรื่องรองข้าวหลวงสีทองงามสวัยชูช่อจับคันไทยเอ๊ะนั่นใครยกยอโอ้ยไม่ได้เข้ามายกยอเข้ามาเด็ดตำลึงมาดูสิแม่วันนี้แม่จะทำอะไรเบาๆหน่อยเช็ดตุ๊กตาโดดลูกมาทั้งพวงแม่มาเด็ดตำลึงจ้าเด็ดตำลึงเด็ดตำลึงเด็ดตำลึงนะจ้าวันนี้แม่จะทำอะไรเดี๋ยวไปดูสิว่าแม่เด็ดตำลึงไปทำอะไรแม่ไปเด็ดตำลึงไปทำอะไรนะโอ้เด็ดตำลึงเลยแม่ได้ตำลึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูชิว่าวันนี้เมนูของแม่มีอะไรนะต้องใส่ตำลึงต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 ึงโอ้โหตำลึงตำลึงว้ายงูเงี้ยวเขี้ยวคอโอ้ตากล้องระวังโดนงูเขียวมันเยอะนะแถวนี้นะโอ้ได้เยอะแยะเลยปะโอ้อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนี่ตำลึงก็ต้องใช้ตำลึงตัวเมียแบบนี้แบบนี้นี่ตัวเมียตัวผู้กินแล้วท้องเสียนี่ได้ทั้งตัวเมียตัวผู้เลยกระเทยก็มีปะไปดูกันตึง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 อ๋อตำลึงจ้าวันนี้แม่ได้มา3กษัตริย์เลยตำลึงแม่ดูเด็ดมาทั้งรากเลยดึงมาทั้งรากกันเลยนี่เดี๋ยวต้องเลือกกินนะตำลึงไม่ได้กินง่ายๆนะอ่ะวางไปก่อนไปดูซิว่าแม่จะทำเมนูอะไรยังไม่ได้เปิดเผยเลยอ่ะต้มเลือดหมูพูดง่ายๆเลยอ่ะต้มเลือดหมูเขาจะเขียนเลยทำไมต้องเขียนต้มเลือดหมูเนาะเพราะวันนี้มันมีเลือดมาด้วยบางทีเขาเนี่ยตะโกนสั่งเอาต้มที่หนึ่งเลือดไม่ต้องเอาโต๊ะข้างๆนั่นหาเรื่องเขาอีกต้มเลือดหมูของแม่วันนี้แม่ใส่ตำลึงอย่างเดียวบางทีเขาจะใส่ผักกาดหอมอะไรด้วยนะไม่ต้องแม่เอาเดิมๆเลยเราคุยกันเรื่องตำลึงมาแล้วก็มีตำลึงเลือดหมูวันนี้แม่มีตับมีหมูชิ้นมีหมูสับมีหมูเด้งบรรดาหมูทั้งหมดใครจะใส่กระเพาะกระเพื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใส่อะไร okay. ก็เพิ่มไปก็แล้วกันส่วนของน้ำซุปก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีตังชายแล้วก็มีเกลือพริกไทยป่นน้ำปลากระเทียมเจียวน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงเรียบร้อยมาแล้ววัตถุดิบเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันดีกว่าว่าเขาใส่อะไรบ้างเขาทำยังไงบ้างใส่อะไรก่อนหลังทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าอันดับแรกเลยนะหนูตั้งน้ำทิ้งไว้ก่อนเพื่อที่จะทำน้ำซุปเอาเล้งไปทำน้ำซุปไปต้มน้ำซุปรอไว้เลยเลือดหมูแม่ล้างมาเรียบร้อยแล้วหนูจะเอาเลือดอะไรก็เอาโอ้เลือดคนข้างบ้านไม่เอานะนี่ตำลึงการตัวผู้ตัวเมียตัวไม่ผู้ตัวไม่เมียอะไรยังไงก็แล้วแต่เรามาเด็ดกันเลยเนี่ยนี่ตัวเมียเนี่ยเห็นมั้ยที่แม่เด็ดมาเมื่อกี้นี่ตัวเมียนี่นี่อ่อนๆทั้งนั้นเลยหน้านี้หน้าฝนโอ้ยฝนบ้านแม่ลงเม็ดต้มเลี้ยงเนี่ยหนูก็ทยอยตักฟองทิ้งไปนะลูกโอเคนี่นะใส่ลงไปเลยพริกไทยใส่ลงไปเลยกระเทียมใส่ลงไปเลยรากผักชีทุบก่อนเคล็ดลับความอร่อยมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราทำน้ำทุบทิ้งไว้เลยนะซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยตังชายใส่ลงไปเลยเปิดไฟอ่อนทิ้งไว้เลยน้ำซุปมันก็ทำงานของเข้าไปเราก็หั่นมานี่เลยรากผักชีกระเทียมพริกไทยแม่จะทำหมูบะช่อบะช่อหมูอ่ะหมูบะช่อใส่ลงไปเลยแล้วก็โขกกินก็ได้ทำขายก็รวยเหมือนที่แม่บ่อยกันนะแม่จะบอกวิธีขั้นตอนการทำน้ำซุปไปก่อนแล้วจากนั้นเราก็หั่นมาโขโยกโขกอันนี้ดูว่าอันนี้นี่ทำหมูบัดช่อเรียบร้อยแล้วนี่หมูนี่ใส่ลงไปขยำขยำThank you.
เรียบร้อยบ๊ายบาย